ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธ Honda ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่31ณ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะวันนี้นะคะทาง Honda ก็ได้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้ง3ท่านในแคมเปญ Honda 50ปี Happy 50ล้านซึ่งผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะคะตอนนี้เราก็ได้ยืนอยู่กับคุณสุนีผู้โชคดีท่านแรกนะคะที่ได้รับรางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก1กิโลกรัมนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนีค่ะตอนแรกที่เจ้าหน้าที่โทรไปเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยโอ้ทีแรกเนี่ยไม่เชื่อนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีเรื่องหลอกลวงทางโทรศัพท์เยอะก็เลยเอ๊ะจริงหรอก็ซักไซส์ไล่เลียงอะนะคะแล้วคุณทางเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายมากเลยแล้วก็ยืนยันดิฉันก็เลยลองเช็คดูเอ๊ะเบอร์โทรนี้มันใช่ไหมของ Honda จริงไหมอะไรไหม ก็เช็คดูดูแล้วน่าจะจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงได้ทองคำตั้ง1กิโลกรัมทีเดียวแล้วปกติที่บ้านนี่ใช้รถยนต์ของ Honda อยู่หรือเปล่าคะตัวเองอ่ะไม่ได้ใช้แต่ลูกกับหลานก็ใช้อยู่อันนี้เป็นคันแรกเลยที่ใช้ของตัวเองจริงๆก็คือโชคดีเลยอ๋อครั้งแรกก็คือเราซื้อเป็นรถยนต์เป็นของตัวเองฟรีดเนาะใช่ก็อยากสุดท้ายอยากให้พูดถึงแคมเปญ Honda 50ปีนี่ด้วยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าHonda แจกจริงนะดีใจแล้วก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะสนใจแล้วก็น่าจะชอบนะคะก็อยากบอกทุกท่านว่าจริงเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ฝันดิฉันก็ไม่ได้ฝันค่ะเรื่องจริงค่ะโอเคได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับผู้โชคดีท่านที่2ของการจับรางวัลครั้งแรกประจำเดือนตุลาคมนะคะก็คือคุณโสริตาไม่ทราบว่าคุณโสริตาซื้อรถยนต์รุ่นไหนเอ่ยจากแคมเปญนี้อ๋อ City SV ค่ะ City เนาะแล้วขับเองเลยหรือปะคะขับเองค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่พอเจ้าหน้าที่โทรไปแล้วเนี่ยเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลอ๋อตอนแรกก็ไม่เชื่อเท่าไหร่จนเซลล์ที่โทรมาบอกคอนเฟิร์มอีกทีนึงอะค่ะก็ความมั่นใจก็ตื่นเต้นเนาะดีใจปกติใช้รถยนต์ Honda อยู่แล้วหรือปะคะไม่ค่ะที่บ้านยังไม่เคยมี Honda เลยเป็นครั้งแรกคันแรกแล้วก็โชคดีเลยเนาะโอเคค่ะก็อยากให้ฝากความรู้สึกเกี่ยวกับแคมเปญ Honda ด้วยค่ะค่ะก็ Honda นี่ก็แต่งจริงค่ะรับจริงด้วยค่ะค่ะสำหรับผู้โชคดีท่านที่3นะคะก็คือคุณอุมาพรนะคะคุณอุมาพรนี่ซื้อรถยนต์รุ่นไหนไปเอ่ยรุ่นโมบิลิโอค่ะรุ่นโมบิลิโอและได้รับรางวัลก็คือเป็นรถยนต์โมบิลิโอเนาะสำหรับรถยนต์โมบิลิโอนี้ขับเองหรือเปล่าคะขับเองค่ะขับเองเลยแล้วอย่างนี้คันที่2นี่คือจะให้ใครขับเอ่ยเดี๋ยวรอตัดสินใจอีกทีค่ะอย่างนี้ได้ไปถึง2คันเลยเนาะรู้สึกยังไงบ้างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยโทรไปแล้วแจ้งว่าเราได้โมบิลิโออีกคันนึงอึ้งค่ะยังไม่ทันดีใจตกใจมากกว่าตกใจเนาะค่ะแล้วทราบได้ไงคะว่าแคมเปญ Honda 50ปี Happy 50ล้านเนี่ยมีอยู่ดูจากทีวีค่ะดูจากทีวีแต่ว่าตอนแรกเราก็สนใจที่จะซื้อรถอยู่แล้วจองก่อนรู้จองก่อนรู้เนาะแล้วพอได้รับสิทธิ์ลุ้นเนี่ยแล้วพอได้รางวัลก็ตื่นเต้นดีใจทีแรกก็พูดเล่นกับลูกว่าเดี๋ยวแม่จะเอาอีกคันนึงให้คุณอุมาพรฝากเกี่ยวกับแคมเปญนี้นิดนึงอะค่ะค่ะก็อยากฝากว่าชวนให้ประชาชนทุกท่านนะคะมาร่วมจับจอง Honda กันแล้วเราก็จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลของ Honda ค่ะ Honda แจกจริงค่ะสำหรับแคมเปญ Honda 50ปี Happy 50ล้านนะคะก็ยังสามารถที่จะร่วมลุ้นกับของรางวัลต่างๆมากมายจนถึงสิ้นปีนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะจองหรือออกรถยนต์ Honda รีบมาจับจองกันนะคะ